สวัสดีค่ะบายสวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะเด้อสวัสดีสุผู้สุคนค่ะหวังว่าสิสบายดีสุคนเนาะจ้ะเนาะวันนี้ที่อังกฤษอากาศดีดีจ้ะวันนี้อากาศแดดออกมื้อนี้เบิ่งอันนี้อย่างกว่าข้าวนะคะออกแดดออกมืดมืออุณหภูมิจะอยู่ที่23 24องศาแบบดีดีค่ะได้ใส่เสื้อแขนสั้นคือบ้านเฮาวันนี้มื้อนี้สิเป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะแต่ว่ามื้อที่โหลดลงอาจจะบ่ฮู้ว่าเป็นมื้อใดวันอาทิตย์ส่วนใหญ่เนาะค่ะสิกินเป็นอบค่ะเป็นโรสเนาะค่ะเค้าเอิ้นอยู่นี่ค่ะโรสซันเดย์โรสเพิ่นเอิ้นเนาะค่ะวันนี้ถ้าเป็นฟรายเดย์เพิ่นก็สิฟิชฟรายเดย์ประมาณว่ากินปลาวันศุกร์วันอาทิตย์ก็กินประเภทอบจะอบอะไรก็ได้สินะคะอบเนื้ออบไก่อบแกะกระวางกันไปเนาะค่ะแต่ว่านั่นก็คือเป็นประเภทนี้ที่ดุนดุนดุนนานนานมาแล้วนะคะดุนดุนภาษาอีสานดุนดุนนานมาแล้วแต่ว่าซื้อคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนแก่คนสีอื่นเนี่ยสั่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยวแต่เขาสิกินได้แต่เลี้ยวแต่เขาสิหากินได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยาเราอยากกินอบไก่เพราะว่าถ้ากินแบบเพิ่นได้ก็สิดีเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันจะได้กินปลาในหนึ่งสัปดาห์เนาะค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะได้หาอะไรกินได้ที่เป็นประเภทอบมันสิเป็นคลิปเมนูออกกันเสร็จแล้วค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เข้าห้องกันแล้วแต่สิเฮ็ดเป็นสิวันนี้จะทำอบไก่เนาะจ้ะเนาะฟังอังกฤษจะกินอบไก่นี่ยาสื่อแบบเขามักสำเร็จมาเรียบร้อยเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปกติของครัวบ้านนี่เนาะจ้ะครัวบ้านนี้จะเอาเป็นใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยเนาะค่ะ Please can I eat something mommy กินอะไรลูกin the fridge หนูก็เอาอันนั้นลูกเอาโยเกิร์ตโอ้โหไม่รีหาแนวกิน Mommy you got some milkshake bottle โอ้เดี๋ยวแม่เอาให้ you haven't got milkshake ถ้าเป็นครัวบ้านนี่เนาะจ้ะเนาะครัวปกไส้จะใส่ง่ายๆจ้ะสิบ่ใส่หลายเป็นเกลือเนาะค่ะถ้าซื้อไก่มาแบบนี้เราก็เอาเกลือโรยเกลือเนาะค่ะแล้วทีนี้กับโรยพริกไทยพริกไทยนะคะแค่นี้แล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยอันนี้คือไอ้เรียบร้อยที่จะเข้าอบแล้วตั้งไฟอยู่ที่200เนาะค่ะอันนี้ประมาณโลเครื่องกับอบที่ชั่วโมงครึ่งเอาเข้าเตาอบไว้วันนี้จะพาทำโรสโพเทโต้เนาะค่ะคือมันฝรั่งอบของสูตรโบราณบ้านนี้เตาอบได้แล้วกำลังร้อนๆนะจ๊ะเนาะนี่แหละค่ะอบอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งมันอบสูตรโบราณสูตรบ้านนี่เนาะค่ะเพราะว่าการเฮ็ดอาหารมันก็บ่มีสูตรตายตัวแล้วแต่บ้านได้สิใส่เครื่องปรุงแบบใดเนาะค่ะแต่ว่าขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันเนาะค่ะอบมันของบ้านนี้ใส่ปอกเปลือกไว้เรียบร้อยเนาะค่ะแล้วก็หั่นตามที่เฮามักค่ะของพวกใส่นี่สิหั่นแบบใหญ่เติบเพราะว่ามันจังบ่เละย่ำไปตุ่มเนาะค่ะประมาณนี้แต่ว่าย่ำกินเพิ่นอาจจะตัดกินนะคะแต่บางเทื่อใหม่เราก็สิกินเป็นค่ำเดียวเลยประมาณนี้เนาะค่ะใส่น้ำเย็นคือน้ำธรรมดาเนี่ยแหละค่ะใส่น้ำธรรมดาอันนี้เป็นมันฝรั่งแกเนาะค่ะที่บอกเป็นมันฝรั่งใหม่คือมันฝรั่งใหม่ New Potato เนี่ยเขาสิเอามาต้มกินเนาะจ้ะก็เป็นบอยลิงนะคะที่กินทั้งเปลือกอันนี้เป็นไอ้มันฝรั่งแต่ว่าเหมือนว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นข้าวเก่าบ้านเราเนาะจ้ะถ้าเราจะกินแบบต้มเราก็เอาแบบมันฝรั่งใหม่การกินอาหารจ้ะเนาะจะพอดีเว้าถึงใส่เว้าเรื่องกินอาหารขาดตะละขาดไปฟังเนาะค่ะว่าถ้าแม่นแนะนำเรื่องผู้ใดที่จะลดน้ำหนักหรือบอกับที่จะดูแลสุขภาพเนาะค่ะให้กินเป็นอาหารหนักๆนี่ให้กินเป็นคาบเช้ากับคาบเที่ยงด้วยจ้ะคือกินให้อิ่มให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์เยอะนะคะในคาบเที่ยงเนาะจ้ะคาบเช้าคาบเที่ยงแต่ว่าให้ลดในคาบเย็นเนาะค่ะให้ลดในคาบเย็นแล้วก็อย่ากินน้ำตาลในคาบในมื้อเย็นโอเคลูกก็ได้อย่ากินน้ำตาลในมื้อเย็นแล้วก็อย่ากินพวกไขมันเนาะจ้ะเพราะว่ามื้อเย็นเป็นอย่างค่ะตอนเย็นเรา
กินแล้วก็นอนเนาะจ้ะนอนร่างกายบ่ดีเผาผลาญร่างกายบ่ดีใส่พลังงานอีหยังนะคะคือเราก็จะมีเป็นเบาหวานได้ง่ายเนาะค่ะแล้วก็เป็นพวกไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ง่ายนะจ้ะคือให้กินเป็นอาหารเบาๆในช่วงเย็นเนาะค่ะอาจจะเป็นพวกไอซุกี้อย่างที่เป็นผักเนาะจ้ะเป็นผักที่ไม่เน้นน้ำตาลเนี่ยนะคะเขาเอิ้นบ่เน้นน้ำตาลก็แป้งพวกในคาบเย็นเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเรากินตอนเย็นได้เร็วคือจังยาไส้นี่คาบเย็นแล้วสิกิน5โมงแรงค่ะ5โมงเย็นนี่เพิ่นสิกินเลยค่ะยาไส้5โมงแรงสิก็ไปเตรียมเป็นแซนด์วิชแล้วค่ะแล้วกินง่ายๆคาบแรงสิบ่มีการเฮ็ดอาหารหนักแบบนี้เป็นแซนด์วิชแล้วก็มีขนมเพิ่นก้อนนึงขนมหวานนะคะพออยู่นี่เพิ่นจะกินขนมหวานแต่เพิ่นจะกินบ่หลายยาไส้นั่นล่ะค่ะแล้วก็เป็นชา5โมงเพิ่นกินหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยจังซั่นนะคะคือจะดีไส้วางถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเฮ็ดได้เนาะจ้ะเนาะถ้าทําได้ก็จะเป็นการดูแลสุขภาพไปด้วยในตัวเนาะค่ะนี่จ้ะเราก็ใส่ไอ้นั่นใส่เกลือช่วงจะต้มเนาะจ้ะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงอย่าเยอะแล้วทีนี้ไอ้แบบว่าบางคนเพิ่นบ่กินเกลือนี่คือบ่แม่นนี่จ้ะเฮาก็กินอยู่ค่ะถ้าจะเป็นอาหารไม่ใช่ว่าจืดไปเลยก็กินพอกลมกล่อมนะคะหมอเพิ่นบอกให้กินกลมกล่อมอย่าให้กินจัดนักนะแต่ว่าให้มันมีรสชาติเนาะค่ะบ่แม่นว่าบ่กินเลยถ้าขาดเกลือเด้อค่ะถ้าร่างกายขาดเกลือนี่ก็เฮ็ดให้อีหยังก็เค้าเอิ้นว่านอกได้นะคะคือจังปูใส่ตั้งแต่ดุนๆแล้วเอาโซเดียมตามขาดเกลือนะคะทุกคาบด้วยย่ําเรากินข้าวเค้าต้องล่อยด้วยเกลือค่ะเขาหมอให้เรากินเกลือเพราะว่าเราขาดเกลือเนาะค่ะตอนนี้เรานอกไปเลยตอนเราเป็นหนุ่มนะจ๊ะก็คือทุกอย่างแหละค่ะกินได้แต่ว่าให้พอเหมาะเนาะค่ะเนาะหลายเดี๋ยวต้มเอาไปต้มให้เดือดเนาะจ๊ะเนาะต้มให้เดือดแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปช่วงที่เขาจะรอให้มันฝรั่งสุกเนาะจ๊ะเขาก็ต้องเตรียมถาดนี่คือต้องใหญ่พอที่ให้มันฝรั่งเรียงกันคือแบบว่าสัมผัสกับพื้นถาดทุกมันฝรั่งเลยนะคะแบบว่าบ่ส่วนกันนะถ้าบ้านเฮาเอิ้นเนาะจ้ะเนาะมันใส่น้ํามันนี่เป็นน้ํามันมะกอกเนาะค่ะเฮาเอิ้นโอลิฟออยล์นะจ้ะใส่นิดนึงเด้อจ้ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแบบว่าเคลือบอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะคือบ่แม่นว่าเคลือบเพิ่นว่าอีหยังก็นอนสติกนะใส่น้ํามันนิดนึงเอาเข้าในเตาอบไอ้ถานะจ้ะเนาะเข้าในเตาอบให้มันหอมนิดนึงมันฝรั่งสุกเนาะจ้ะต้มให้สุกไอ้ช่วงที่ต้มก็ประมาณหลังน้ำเดือดก็ประมาณอยู่ที่20นาทีเนาะจ้ะแต่แล้วแต่ไอ้มันฝรั่งหน่อยหรือหลายเนาะค่ะเฮาก็สิไอ้เอาส้มซักเบิ่งเฮาก็ฮู้ว่าสุกเนาะจ้ะหลังเดือดก็ประมาณ20 25นาทีให้มันฝรั่งสุกเนาะจ้ะประมาณนี้เรนน้ำออกคือเอาน้ำไอ้ให้มันเอาน้ำออกเนาะจ้ะเนาะซื้อสิบายจังไหนเอาน้ำออกเรนน้ำออกกันละให้เอาเทกับในหม้อนี่ละขั้นตอนที่สำคัญเลยคือจะเฮ็ดให้มันฝรั่งกรอบนอกนุ่มในอยู่นี่เพิ่นเอิ้นเป็นคริสปี้นะแม่ค่ะเราก็ต้องเอามะเขย่าจักหน่อยเนาะจ้ะแต่ว่าใส่น้ำมันไปนิดนึงเนาะจ้ะใส่เป็นโอลิฟออยล์เด้อจ้ะเป็นน้ำมันมะกอกมันจังแบบว่าเพื่อสุขภาพหน่อยมันจะดีต่อสุขภาพกว่าน้ำมันทั่วไปใส่นิดนึงนะแล้วทีนี้เขย่าคือกับด่านนั่นนะจ๊ะมันก็สิเป็นผุๆนะแม่เขาเอิ้นว่าผุๆที่มันแตกแม่จ้ะภาษาอีสานเพิ่นมันผุๆเนาะค่ะนั่นล่ะเวลาเฮาเอาไปอบมันก็จังสิไอ้กรอบนอกนุ่มในนะจ๊ะการอบเนาะจ้ะก็ใส่เวลาประมาณ40นาทีความร้อนอยู่ประมาณ200องศาเนาะค่ะแต่ว่าแล้วแต่บ้านเนาะค่ะบ้านใดมากที่เป็นเหลืองๆแห้งๆก็ใส่ดนกว่านั้นเนาะค่ะเฮาก็เบิ่งเอาเข้าเตาอบแล้วก็ประมาณ15นาที20นาทีก็เอามากลับด่านเนาะค่ะก็เบิ่งว่ามันเหลืองซ้ำเฮาพอใจบ่นะคะแล้วแต่ผู้ใดมักเนาะผู้ใดมักเหลืองแห้งก็เอาดนกว่านี้ผู้ใดมักไอ้บ่เหลืองแห้งก็เอาข้าวเดียวเพราะว่ามันสุกแล้วเด้จ้ะเพราะว่าเป็นมันฝรั่งที่สุกแล้วเอามันฝรั่งใส่ในถาดอันนี้ใส่ถาดใหญ่เพื่อเห็นมันไอ้ทำง่ายขึ้นเนี่ยแล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยเนาะจ้ะเนาะเข้าเตาอบเลย25นาทีแล้วก็กลับด้านแล้วจะเอามากลับด้านให้ดูวิดีโอมั้งอายุชอบขี้เกียจเนี่ย
ไอ้แกนมาเพิ่งมา I say you just come say hello มา Hello You been church today Yes Yeah ไปไอ้โบสถ์มื้อนี้นะค่ะเพิ่นก็เลยบ่ได้มาเฮ็ดซอยกลับด้านเนาะจ้ะกลับด้านกลับสู่ก่อนเลยด้วยค่ะสู่ชิ้นสู่ก่อนว่าซั่นกลับทุกชิ้นเลยปกติเพิ่นมีแนวขีบเนาะจ้ะเนี่ยขีบมันก็สิกลับได้เร็วแต่ว่าบ่เป็นหยังใส่บ่ถนัดขีบถนัดเฮ็ดแบบนี้นี่ล่ะค่ะแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบอีกประมาณ20นาทีก็ได้กินกันมาเมคเกรวี่ไอ้ปูดไอ้น้ำราดโปรดของแกนมา I say you like gravy มั้ง Yes Yeah วันนี้ก็ต้มผักวันนี้เรากินแครอทแครอททั่วนะคะมันบ่เห็นเนาะนี่แครอททั่วเราไก่แครอทซัมบีนส์เนี่ยก็พีเพย์สแครอทถั่วฟักยาวแล้วก็ไอ้ถั่วลันเตาพี่นะคะแล้วก็มีเม็ดข้าวโพดหวานนิดหน่อยต้มไก่กับไอ้ตัดเรียบร้อยแล้วอันนี้เอาไป That's chicken intake. Yeah, chicken. เอาไปวางโต๊ะเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมันฝรั่งเฮาก็สิตักแยกใส่จานไปเลยค่ะมื้อนี้เอาแบบง่ายๆ You been church this morning? Yes. A lot of people, ma. About 28 I think there was. All right. Good. 28. Yeah.เดี๋ยวมาจัดจานกันบ่านี้ค่ะ yeah. ผักสุกแล้วค่ะผักสุกแล้วก็ตักไปเลยจ้าอยู่นี่ This Michael This for Michael This for me I just want one This for you Thank you actually okay. no thank youเนี่ยแล้วใส่เกรวี่แล้วก็มาเกรวี่ไม่กินผักได้หลาย I'll let you do your own Okay Now you've got Right ใส่เกรวี่ไปเลยค่ะเกรวี่ก็เฮ็ดคือตะกี้นั่นแหละหมอยาได้ดิค่ะสมบัติยาเลยบ่ถิ่นเนี่ยหมอเก่าอันนี้แซ่บระหว่างนี้ค่ะแล้วก็ไก่เขาก็ไปไอ้ตักเอาอยู่นี่โต๊ะนะคะไก่เอาไปสืบที่โต๊ะเนาะค่ะมิตานี่นี่เกรวี่เพิ่นย่าเฮ็ดแซ่บอยู่ดอกโอเคกับแอปเปิลซอสไม่เคยแล้วมากินแอปเปิลซอสเอาดูชัดครับเอาบรรยากาศกินข้าวมาฝากจ้ะไม่เคยรักกินขาไก่ใส่อายุยืดไม่ไอ้ชิคกี้เล็กปกติเพิ่นบ่มักมัมHow about this? Nice. Nice. Mm. I didn't know that was shut halfway. I thought it was open. Went into that. Okay. Millie, how are you? Good girl. 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 Good girl